วัสดีครับพบกับผมวราวุธเจตนากุลขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่อาณาจักรแห่งศักดิ์ศรีเพื่อค้นหาดาวรุ่งลูกทุ่งแท้เพราะนี่คือลูกทุ่งไอดอลแชมป์คนแชมป์ต้องบอกเลยครับท่านผู้ชมครับผู้เข้าแข่งขันของเราในแต่ละสัปดาห์นะครับมีแต่คนเก่งๆนะครับแชมป์ประจำสัปดาห์ของเราจะสามารถรักษาตำแหน่งเอาไว้ได้หรือไม่วันนี้จะต้องตามลุ้นตามเชียร์กันและแน่นอนครับกรรมการที่จะมาชี้ขาดบนเวทีนี้วันนี้ได้แก่คุณเอกชัยศรีวิชัยคุณฝนธนสุนทรและคุณรุ่งสุริยาสวัสดีครับมาถามผู้มากประสบการณ์สักนิดหนึ่งครับเวลาจะขึ้นเวทีคอนเสิร์ตจะแสดงสักทีหนึ่งบางครั้งมันอาจจะมีเหตุการณ์มากระทบจิตใจเราก่อนขึ้นเวทีก็ได้ไม่ทราบทั้งสามท่านเคยมีเหตุการณ์นี้ไหมและแก้ไขปัญหายังไงครับสปิริตสำคัญมากเพราะว่าถ้าอย่างที่วงดนตรีของป๋าเนี่ยอย่างที่คอนเสิร์ตเนี่ยภายใน15นาทีก่อนจะขึ้นเวทีผมจะห้ามใครมายุ่งกับผมก่อนออกมาร้องเพลงอย่างน้อย5นาทีหรือ10นาทีคุณต้องอยู่กับตัวคุณเองอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดคุณฝนล่ะครับของฝนก็คือเคยมีประสบการณ์ก็คือว่าคุยกับคุณพ่อซึ่งอยู่ในห้อง ICU ก่อนที่จะขึ้นเวทีและก่อนที่จะขึ้นเวทีคุณพ่อเสียชีวิตคาหูเลยค่ะพอวางหูปุ๊บต้องขึ้นเวทีร้องเพลงเลยทันทีแล้วพอเสร็จงานปุ๊บลงมาปุ๊บเป็นลมเข่าอ่อนเลยค่ะนั่นก็คืออย่างที่ป๋าบอกว่ามันคือสปิริตว่าเออเราขึ้นไปเราต้องทำหน้าที่ก่อนอันนี้คือสิ่งที่ฝนเจอค่ะว่าเราต้องวางไว้ก่อนถึงแม้จะหนักหนาแค่ไหนก็ตามคุณลุงเหรอครับในขณะที่เราแบบใจคุณอยู่อ่ะต้องพยายามปรับอารมณ์ครับปรับอารมณ์ด้วยการคิดบวกคิดบวกเนี่ยเรากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยคนดูข้างหน้าเนี่ยแฟนเพลงเขาไม่รู้กับเราด้วยใช่เขาไม่รู้เพราะฉะนั้นเราต้องทิ้งให้เร็วที่สุดใจเราสงบแล้วก็ค่อยทำหน้าที่ตรงนั้นครับความเป็นศิลปินมืออาชีพก็ต้องส่งความสุขไปให้กับคนดูให้เต็มที่ก่อนใช่เหมือนกับวันนี้แน่นอนบอกเลยนะฮะการแข่งขันของเราทุกคนต้องใส่เต็มกันแน่นอนและกติกาของเราเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับกติกาการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น2รอบการแข่งขันรอบที่1ผู้เข้าแข่งขัน4คนจะต้องร้องเพลงแข่งกันคนละ1เพลงโดยการตัดสินมาจากคณะกรรมการทั้ง3คนผู้เข้าแข่งขันคนใดที่ได้คะแนนมากที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะส่วนคนแพ้จะถูกทำโทษและตกรอบทันทีผู้ชนะจะได้เข้าไปแข่งในรอบแชมป์คนแชมป์และถึงเวลาของผู้แข่งขันคนแรกประจำสัปดาห์นี้กันแล้วครับเธอคนนี้เป็นนักศึกษาอนาคตแม่พิมพ์ของชาติวันนี้เธอจะมาสอนทุกคนให้รู้จักคำว่าแพ้เพราะวันนี้เธอบอกว่าตำแหน่งแชมป์จะเป็นของเธอคนเดียวไปพบกับน้องต้นเตยนนทิวาครับสวัสดีค่ะต้นเตยนนทิวาสุขบาลปัจจุบันเป็นนักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒค่ะเสน่ห์ของหนูนะคะหนูก็รู้สึกว่าความเป็นตัวของตัวเองค่ะหนูมั่นใจว่าหนูเนี่ยไม่เหมือนใครแน่นอนแล้วก็ไม่มีใครเหมือนหนูเหมือนกันค่ะเริ่มร้องเพลงตั้งแต่อายุกี่ขวบค่ะ2ขวบ3ขวบก็เริ่มร้องตามแม่เปิดเพลงหนูก็ร้องตามตลอดอ๋อสนุกไปกับเพลงที่คุณพ่อคุณแม่เปิดใช่ค่ะแล้วเริ่มไปประกวดจริงจังเมื่ออายุเท่าไหร่ครับประกวดจริงจังตอนป.3อะค่ะชมเชยค่ะเวทีแรกได้รางวัลชมเชยเลยตั้งแต่เวทีแรกแล้วก็ประกวดเรื่อยมาเลยใช่ค่ะวันนี้เตรียมตัวมาดีแค่ไหน100% ค่ะ 100% บอกว่าวันนี้จะเป็นคุณครูสอนให้คนอื่นรู้จักคำว่าแพ้เลยโอ้โหมั่นใจเลยเพราะฉะนั้นเตรียมเพลงอะไรมาวันนี้หนูก็เตรียมเพลงน้ำตาลูกแม่ย่ามาค่ะเลือกเพลงนี้มาเมื่อกี้เห็นไปเอกว้าวเลยคืออะไรฮะเพลงนี้เมโลดี้เพลงก็ยากมากเพราะว่าคนที่แต่งก็คือพี่ธีรพลนี่แหละแกเป็นคนเป่าแซกเพราะฉะนั้นเมโลดี้ของเพลงมันเป็นเมโลดี้พลิ้วแบบแซก1พลังเสียงต้องพอถึงจะทำเพลงนี้ให้ออกมาตอบโจทย์ได้ครับอยู่ที่ต้นเตยแล้วล่ะครับว่าจะทำได้ดีแค่ไหนตอนนี้นะครับถึงเวลาที่ต้นเตยนนทิวานะครับจะต้องพิสูจน์ความเป็นลูกทุ่งไอดอลกับบทเพลงน้ำตาลูกแม่ย่าเชิญรับฟังครับลืมคนสุขอ
จบลงไปแล้วครับกับเพลงน้ำตาลูกแม่ย่าจากต้นเตยนนทิวาเป็นยังไงบ้างพอใจกับการร้องครั้งนี้ไหมครับก็พอใจนะคะหนูก็ทำเต็มที่แล้วค่ะวันนี้ทำเต็มที่แล้วแต่มาฟังความเห็นคณะกรรมการดีกว่าป้าเอกครับเสียงมันสามารถเปิดปากกว้างกว่านี้ได้อีกลูกแล้วมันจะทำให้ลูกร้องเพลงชัดขึ้นกว่านี้อีกอันนี้มันจะดูติดๆไปนิดนึงเวลาขึ้นสูงนะครับในส่วนของเรื่องของรายละเอียดลูกเอื้อนลูกหยอดแล้วเพลงนี้มันมีเอกลักษณ์อยู่หนึ่งคำที่หนูยังทำไม่ได้คือคนสุโขทัยเป็นสำเนียงของเขาที่เป็นเอกลักษณ์พี่ลุงจ้าจ้าพี่ลุงอยู่ที่จังหวัดตรงนั้นพี่ลุงก็ช่วยบอกเรื่องสำเนียงคำว่าสำเนียงสุโขทัยสุโขทัยเมื่อกี้มันก็เมื่อกี้ก็ถูกอยู่ครับแต่มันแปลกๆนิดๆมีนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ต้องยอมรับว่ามาประเดิมคนแรกแล้วใจนิ่งขนาดนี้เนี่ยสมาธิดีมากแล้วเสียงกังวานนะครับพอร้องเสร็จเนี่ยพอขึ้นสูงอย่างป๋าบอกนั่นแหละครับมันจะมีอาการบีบมันสว่างอยากให้สว่างกว่านี้พอบีบหมายถึงว่ามันหวานหวานแหลมและถ้าหนูกระเสาได้อีกนะกระเสาในคำที่จะต้องเล่นอารมณ์เนี่ยนะครับมันจะบาดลึกเลยแต่ก็ไพเราะด้วยต้นทุนเสียงครับผมคะแนนของต้นเตยจะเป็นอย่างไรเชิญลงคะแนนได้เลยครับตอนนี้คณะกรรมการลงคะแนนมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ผลคะแนนของต้นเตยจะดีพอเป็นแชมป์ลูกทุ่งไอดอลประจำสัปดาห์นี้ได้หรือไม่ต้องไปลุ้นกับผู้แข่งขันอีก3คนที่เหลือกันก่อนตอนนี้เชิญน้องต้นเตยพักด้านนู้นก่อนเลยครับเราไปพบกับผู้แข่งขันคนต่อไปนะครับเขาคนนี้เป็นนักร้องร้อยเวทีการันตีความเก๋าด้วยถ้วยรางวัลกว่า100ใบเชิญพบกับปลื้มพงษ์รวิชครับสวัสดีครับผมนายพงษ์รวิชแปรภูชัยครับชื่อเล่นชื่อปลื้มครับผมจุดเด่นหรือว่าไม้เด็ดของปลื้มที่จะมาป้นแชมป์ในวันนี้นะครับก็อย่างแรกเลยครับต้องเป็นเสียงหวานเสียงอ้อนครับผมแล้วก็เทคนิคลูกเอื้อนลูกหยอดครับผมเริ่มประกวดตั้งแต่อายุเท่าไหร่เริ่มประกวดตั้งแต่อายุ10ขวบครับผม10ขวบครับแล้วที่มาที่ไปที่มาเป็นนักร้องสายประกวดอ่ะก็ตอนป.6ครับผมก็คือมีงานวัดแถวบ้านครับผมแล้วมีประกวดร้องเพลงแล้วก็คือตอนนั้นผมกำลังเป็นนักร้องของเรียนครับครูเขาจับเป็นแล้วผมก็ชอบด้วยแล้วก็เลยแม่จับขึ้นเวทีครับครั้งแรกครับที่งานแถวบ้านครับผมแล้วก็วันนั้นครับจำได้เลยว่าร้องไห้เอาทำไมอ่ะครับตื่นเต้นครับผมร้องไห้ครับแต่มันเต็มไปด้วยความร้องไห้ที่มีความสุขครับผมนั่นคือเวทีแรกใช่ครับเวทีแรกขึ้นไปร้องไห้เลยครับผมแล้วผลเป็นยังไงอ่ะขึ้นไปร้องไห้ก็ตกรอบครับผมตกรอบสิ
ไม่ท้อครับไปคัดอีกวันนึงด้วยอีกวันนึงวันนึงเข้ารอบอ๋ออีกวันไม่ร้องไห้แล้วไม่ร้องแล้วครับผมแล้วจากนั้นก็เริ่มสายประกวดมาเรื่อยๆเลยใช่ครับวันนี้มั่นใจแค่ไหนที่จะมาเป็นแชมป์ลูกทุ่งไอดอลประจำวันนี้มั่นใจมากๆครับผมที่จะมาโค่นแชมป์ครับผมมั่นใจแบบนี้เตรียมเพลงอะไรมาครับวันนี้เตรียมเพลงคิดถึงจังเลยครับคำแนะนำจากคณะกรรมการไหมครับพี่ลุงครับคิดถึงจังเลยดีนะครับเพลงของอาจารย์นพพรเมืองสุพรรณนะครับซึ่งครูนพพรในเวลาเขาร้องเนี่ยเพลงนี้เนี่ยฟังแล้วเป็นธรรมชาติมากนะครับเพราะฉะนั้นปลื้มต้องอย่าปรุงเยอะลูกเอาธรรมชาติมาขายเลยเพลงนี้นะครับแล้วให้คมๆนะฮะให้คมๆและให้มันคิดถึงจริงๆได้ฟังคำแนะนำและครับความคาดหวังกันแล้วอยู่ที่ปลื้มแล้วจะทำได้ดีแค่ไหนเป็นกำลังใจให้กับเขากันครับถึงเวลาแล้วครับที่ปลื้มพงษ์รวิชจะต้องพิสูจน์ความเป็นลูกทุ่งไอดอลกับบทเพลงคิดถึงจังเลยเชิญรับฟังครับเจอกันนานคิดถึงจังเลยได้ฟังคำแนะนำแล้วครับความคาดหวังกันแล้วอยู่ที่ปลื้มแล้วจะทำได้ดีแค่ไหนเป็นกำลังใจให้กับเขากันครับถึงเวลาแล้วครับที่ปลื้มพงษ์รวิชจะต้องพิสูจน์ความเป็นลูกทุ่งไอดอลกับบทเพลงคิดถึงจังเลยเชิญรับฟังครับเจอกันนานคิดถึงจังเลยโทษไอ้น้องเอ๋ยจะรู้หรือเปล่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงบัดนี้หัวใจของพี่เรียกหาเจ้าทั้งเย็นและเช้าค่นคืจึงหยิบเอารูปที่เธอให้ไว้มาดูที่รักหัวใจสะอื้นพี่กลัวไอ้หนุ่มอยู่ข้างหลังมาตื้อน้องนางควันยืนพี่จนต้องฝืนยืนร้องมากรุงเทพเที่ยวหางานทำตากแดดหน้าดำพี่ทนทำไปทั้งงานรับจ้างทุกแห่งหนเป็นเพราะความจนยากเห็นใจหวังเก็บเงินไปแต่งกับเธอขอวอนเถิดน้องอย่าให้พี่มองเพราะน้องนะพี่รักเนื้อนวลอย่างสุดซึ้งคิดถึงพี่บ้างหรือเปล่าเธอส่วนพี่สิเพ้อคิดถึงThank you.
ิดน้องอย่าให้พี่มองเพราะน้องเนิ่นพี่รักเนื้อนวลอย่างสุดซึ้งคิดถึงพี่บ้างหรือเปล่าเธอส่วนพี่สิเพ้อคิดถึงอย่างแรงจบลงไปแล้วครับกับเพลงคิดถึงจังเลยจากปลื้มพงษ์รวิชเป็นยังไงบ้างครับปลื้มก็โล่งครับผมร้องแล้วโล่งเลยตอนนี้ทุกอย่างที่อยู่ในใจออกไปหมดแล้วครับทำได้เหมือนที่ซ้อมมาไหมก็วันนี้เต็มที่ที่สุดแล้วครับผมวันนี้อ่ะงั้นมาฟังความเห็นจากคณะกรรมการกันคุณฝนครับพี่ฝนบอกตรงๆว่าช่วงแรกๆตั้งแต่ไม่เจอกันนานจนถึงพี่จนต้องฝืนนอนร้องไห้ค่ะก่อนที่จะเข้าท่อนฮุกเนี่ยมันมีบ้างที่พี่ฝนรู้สึกว่าแม่มันมีแอบย้วยแอบยันยันไปหน่อยมันเหมือนเป็นผู้ชายที่อ่อนแอไปหน่อยแค่นั้นเองแต่พอโหมากรุงเทพจนถึงจนจบแล้วหลังโซโล่อีกทีนึงอ่ะดีมากถือว่าเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวมากๆค่ะวันนี้ค่ะคุณรุ่งครับก็คือเพลงนี้เนี่ยมีหลายๆคนเอาไปประกวดแล้วพยายามจะเป็นพี่ไม้พยายามที่เป็นอาจารย์นพพรพยายามที่จะเป็นอาจารย์สอนเพชรพี่มนต์สิทธิ์อย่างเงี้ยแต่ในปลื้มลูกขยี้เป็นตัวเองเลยเป็นตัวเองแล้วเฮ้ยมาไงวะเนี่ยเฮ้ยนึกว่าจะหมดแล้วมาอีกมันเป็นเสน่ห์ลูกต้องใช้คำนี้ไม่มีอะไรมากครับปลื้มครับโอ้โหนี่ถือว่าได้รับคำชมจากคณะกรรมการทั้ง3ท่านคะแนนของปลื้มจะเป็นอย่างไรเชิญลงคะแนนได้เลยครับนี่คนที่2เท่านั้นเองโอ้โหได้รับคำชมแบบนี้แต่คะแนนจะดีพอเป็นแชมป์ลูกทุ่งไอดอลได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันตอนนี้เชิญปลื้มนั่งพักก่อนเลยครับเราไปพบกับผู้แข่งขันคนที่3ในสัปดาห์นี้กันเลยครับเขาเป็นนักร้องลูกครึ่งที่รักในเพลงลูกทุ่งอย่างสุดหัวใจไปพบกับเธอคนนี้กันเลยกับคุณปุ๋ยสมศิลป์ครับสวัสดีค่ะปุ๋ยสมศิลป์อายุ20ปีอย่างแรกในการร้องเพลงของหนูก็หนูเอาอารมณ์เพลงค่ะมาสู้กับคนอื่นๆได้แน่นอนค่ะแล้วที่บอกเป็นลูกครึ่งนี่ลูกครึ่งอะไรบ้างลูกครึ่งไทยเมียนมาค่ะอ๋อเป็นไทยกับเมียนมาใช่ค่ะมิงกะบาเมงกะบาเชเออปอมสรันเนียงโอ้นั่นเขมรแล้วนะอันนั้นเขมรเออจะปนไปนิดนึงแล้วนะฮะน้องปุ๋ยสนใจมาร้องเพลงลูกทุ่งได้ยังไงก็เริ่มจากคุณตาเลยค่ะคุณตาชอบเปิดวิทยุให้ฟังตอนเด็กๆอะค่ะก็ซึมซับมาจากตรงนั้นค่ะแล้วตอนนี้คุณตาแบบสนับสนุนในการร้องเพลงแค่ไหนคุณตาก็สนับสนุนมากค่ะแต่ว่าหนูเสียคุณตาไปเมื่อ15มีนาที่ผ่านมาต้องขอแสดงความเสียใจกับน้องปุ๋ยและครอบครัวด้วยนะครับเชื่อว่าคุณตาตอนนี้ท่านก็กำลังมองน้องปุ๋ยอยู่เป็นกำลังใจให้กับน้องปุ๋ยนะให้น้องปุ๋ยเข้มแข็งมาประกวดเพื่อคุณตาเตรียมเพลงอะไรมาร้องประกวดวันนี้อีแววสิ้นหวังค่ะงั้นมาถามความเห็นคณะกรรมการดีกว่าพี่ฝนฮะเป็นกำลังใจให้น้องหน่อยนะค่ะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามพี่ฝนว่าท่านไปอยู่บนสวรรค์แล้วพี่ฝนเชื่อว่าท่านมองลงมาเห็นปุ๋ยอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นปุ๋ยต้องทำให้เต็มที่ทำให้คุณตาที่อยู่บนสวรรค์ท่านชื่นใจนะคะวันนี้สู้เต็มที่นะคะทำให้คุณตาได้ฟังเพลงเพราะๆจากข้างบนแล้วกันเป็นกำลังใจให้กับน้องปุ๋ยนะครับถึงเวลาแล้วครับที่น้องปุ๋ยสมศิลป์นะครับจะต้องพิสูจน์ความเป็นลูกทุ่งไอดอลของเธอกับบทเพลงอีแววสิ้นหวังเชิญรับฟังครับอ
แล้วครับที่น้องปุ๋ยสมศิลป์นะครับจะต้องพิสูจน์ความเป็นลูกทุ่งไอดอลของเธอกับบทเพลงอีแววสิ้นหวังเชิญรับฟังครับลงไปแล้วครับกับเพลงอีแววสิ้นหวังนะครับจากน้องปุ๋ยน้องปุ๋ยค่ะสมศิลป์นะครับพอใจกับการร้องครั้งนี้ไหมพอใจค่ะถ้าตอนนี้คุณตาฟังอยู่จากข้างบนมีอะไรอยากจะบอกคุณตาบ้างไหมก็ที่พ่อเฒ่าย่าใครมาปุ๋ยก็มาแล้วนะ
คุณตาอยากให้มาร้องในรายการนี้ค่ะมาฟังความเห็นจากคณะกรรมการกันดีกว่าป้าเอกครับการร้องเพลงแหล่ลูกสำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของสัดส่วนของจังหวะสัดส่วนต้องเป็นส่วนยกแล้วก็วิธีการเอื้อนของเพลงแหล่เอื้อนยังไงก็ตามแต่พี่รุ่งน่าจะรู้ดีว่าการเอื้อนของเพลงแหล่มันต้องสับจังหวะจับต้องโยนโยนนะครับป้าต้องโยนโยนโยนไปกับจังหวะแต่เสียงหนูดีเหลือเกินลูกขอบคุณค่ะเสียงหนูดีมากเป็นความหนักใจแล้วล่ะครับคุณเอครับเพราะตั้งแต่เบอร์หนึ่งมาสุดเบอร์สองสุดเข้าไปอีกเบอร์สามสุดสุดอีกทีนี้เหลือเบอร์สี่แต่มันต้องสุดสุดสุดมันถึงจะได้ตอนนี้มาที่คุณฝนครับร้องนี่แทบจะไม่มีที่ติเลยนะแทบจะแต่ก็มีบ้างเหมือนกันอย่างเช่นคำว่าไม่เคยคิดสักนิดว่าตัวพอแต่หนูจะออกว่าไม่เคยคิดสักนิดว่าตัวพอมันเป็นโพนิดนึงมันจะก้ำกลึงอะแต่ถ้ามันเป็นมอได้แบบชัดๆเลยอะมันจะแบบ 100% เลยอะค่ะน้องปุ๋ยได้ฟังความเห็นจากคณะกรรมการกันไปแล้วคะแนนของปุ๋ยจะเป็นอย่างไรเชิญทั้ง3ท่านลงคะแนนได้เลยครับเดี๋ยวต้องไปลุ้นผลคะแนนนะครับกับผู้แข่งขันที่เหลือกันก่อนตอนนี้เชิญน้องปุ๋ยนั่งพักก่อนเลยครับและมาถึงผู้แข่งขันคนสุดท้ายประจำสัปดาห์นี้นะครับแหมฟังคณะกรรมการมาแล้วหนักใจแทนเขากันเลยแชมป์ประจำสัปดาห์สมัยที่2แล้วนักร้องสายเลือดหมอลำแต่รักในเพลงลูกทุ่งวันนี้จะทำได้ดีแค่ไหนจะป้องกันตำแหน่งไว้ได้หรือไม่เชิญพบกับโอเอวันนิสาครับในสัปดาห์ที่แล้วโอเอวันนิสาโชว์เสียงร้องได้ชนะใจคณะกรรมการจนได้เป็นแชมป์ประจำสัปดาห์สมัยที่2และโอเอก็เข้ามาโค่นแชมป์กับลีโออาทิตย์เพื่อสะสมเงินรางวัล 20,000 บาทมันอยู่ที่ทำกันดีอยู่หรือจำลาน้องนางบ้านนาของพี่น้องเอ๋ยโปรดฟังให้ดีคำเตือนของพี่นั้นมาจากใจสุดท้ายเป็นโอเอที่พ่ายให้กับลีโอไปแบบน่าเสียดายข่าวความพร้อมสำหรับสัปดาห์นี้นะคะโอเอก็ไปเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเรื่องของอารมณ์เพลงการเก็บรายละเอียดแล้วก็การใช้เทคนิคต่างๆนะคะเพิ่มมากขึ้นค่ะเพื่ จะเป็นแชมป์สมัยที่3ให้ได้ค่ะเป็นยังไงบ้างสัปดาห์นี้ฟัง3คนแรกไปแล้วดุเดือดหรือเกินค่ะ นี่แหละมันแต่ละคนท้าทายความสามารถของแชมป์2สมัยของเราแล้วตอนนี้ใช่ค่ะสัปดาห์นี้กดดันไหมก็ไม่กดดันค่ะเอาตามสบายๆเต็มที่ของเราพอค่ะวันนี้เตรียมเพลงอะไรมามือถือไมค์ไฟ2หน้าค่ะถามความเห็นของป๋าหน่อยนะครับต้องถือว่าพลังเสียงของคุณสุนารีในยุคนั้นเนี่ยคือหาตัวจับยากเหมือนกันนะครับผมให้ความสำคัญของเพลงครูในทุกรูปแบบแต่ในส่วนตัวเองให้ความสำคัญที่ไดนามิกอารมณ์ของเพลงเพราะว่าดูแล้วโอ้ยไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของเสียงในเรื่องของจังหวะแต่ว่าต้องตีโจทย์เพลงนี้ให้แตกว่าผู้หญิงคนเนี้ยทำหน้าที่อะไรผู้หญิงคนนี้ออกมาบ่นอะไรพูดอะไรผ่านสื่อเพลงนี้ยังไงก็เป็นกำลังใจแต่ว่าอย่าลืมนะว่า1 2 3นี่ทะลุปอดมาหมดแล้วนะครับอันนี้ไม่ได้พูดให้กดดันแต่ให้กดดันครับฟังดูก็กดดันจริงๆถึงเวลาที่โอเอวันนิสาจะต้องพิสูจน์ความเป็นลูกทุ่งไอดอลในตัวของเธอกับบทเพลงมือถือใหม่ไฟ2หน้าเชิญรับฟังครับหลังใหม่แสงไฟส่องหน้าเพราะจ
ถึงเวลาที่โอ้ยวันนิสาจะต้องพิสูจน์ความเป็นลูกทุ่งไอดอลในตัวของเธอกับบทเพลงมือถือใหม่ไฟส่องหน้าเชิญรับฟังครับลงไปแล้วครับกับเพลงมือถือไมค์ไฟส่องหน้าจากโอเอวันนิสาแชมป์2สมัยของเราเป็นยังไงบ้างพอใจกับการร้องครั้งนี้ไหมครับพอใจค่ะทำเต็มที่แล้วค่ะทำเต็มที่แบบนี้มาฟังความเห็นคณะกรรมการดีกว่าคุณฝนครับเรื่องเสียงเรื่องลูกคอพี่ฝนไม่ติดเลยไม่ติดใจเลยเป็นคนที่แบบเสียงสวยมากและยิ่งดูยืนร้องสง่าแล้วชุดเชิดก็ส่งด้วยอ่ะคือทุกอย่างมันได้หมดเลยแล้วก็มือถือไมค์ไฟส่องหน้านี่มันใช่เลยแต่ก็จะมีอยู่เล็กๆน้อยๆนะคะบางทีคำสั้นคำยาวหรือว่าการแบ่งลมก็สำคัญนะคะอย่างเช่นนักสงสารเขาเนี่ยมันจะต้องเต็มๆก็หนูจะเป็นนักสงสารเขาจะเป็นสันเขามันจะไม่สงสารเขานิดนึงถือว่าน้องโอเอทำไม่ผิดหวังหรอกเป็นอีกเพลงนึงที่ฟังอิ่มแล้วก็ฟังแบบฟังเพลิดเพลินฟังเพราะลูกนะฮะแต่สิ่งที่มันมาขัดอยู่นิดเดียวเท่านั้นเองฮะน่าจะเห็นตรงกันนะครับก็คือส่วนที่หนูร้องอ่ะมันเหมือนมันขัดมันขัดเขินๆอยู่นะครับตอนขึ้นนิดมันก็เลยแบบมันอะไรเงี้ยเพราะว่าแต่ละคนนี่คู่ต่อสู้นี่โอ้โหแป๊บนึงครับขอเชิญก่อนถึงขั้นพี่รุ่งนี่ต้องแบบนวดขมับเลยทีเดียวครับผมหรือได้ว่า
ังคอมเมนต์แล้วเอาไปปรับใช้แต่สิ่งที่มันน่าตื่นเต้นกว่าก็คือคะแนนของ OA แชมป์2สมัยของเราจะเป็นอย่างไรเชิญลงคะแนนได้เลยครับต้องมาลุ้นกันแล้วครับว่าผลงานของ OA วันนี้นะครับจะสามารถทำให้เธอได้แชมป์เพิ่มอีก1สมัยหรือไม่หรือวันนี้ตำแหน่งแชมป์ประจำสัปดาห์จะถูกโค่นลงกันเลยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยครับเจอกันนานคิดถึงจังเลยถูกหักหลังเสียแล้วอีแววอายยืนอยู่หลังไม้แสงไฟส่องหน้าเพราะจนต้องมาลุ้นกันเลยครับว่าโอเอนะครับแชมป์2สมัยของเรานะครับจะสามารถรักษาตำแหน่งไว้ได้หรือไม่หรือผู้ท้าชิงอย่างต้นเตยปลื้มหรือปุ๋ยจะสามารถเป็นแชมป์ประจำสัปดาห์คนใหม่สมัยแรกและรับเงินรางวัล 10,000 บาทไปได้และตำแหน่งแชมป์ลูกทุ่งไอดอลประจำสัปดาห์นี้คือได้แก่ปื้มครับชนะไปด้วย292คะแนนครับเฉือน OA ครับ290คะแนนและวันนี้เราได้แชมป์ประจำสัปดาห์คนใหม่นะครับสมัยแรกก็คือน้องปื้มครับต้องเสียใจกับแชมป์2สมัยของเรา OA นี่คุณโดนเฉือนไป2คะแนนเท่านั้นต้องมาถาม OA แล้วแชมป์2สมัยต้องมาหยุดลงตรงนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างก็ได้แค่นี้ก็ถือว่าเกินความคาดหมายมากแล้วนะคะก็ตอนแรกไม่คิดด้วยซ้ำว่าจะได้แชมป์นะคะก็ยินดีกับแชมป์ใหม่กับพี่ปื้มด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณโอเอด้วยที่มาเรียกว่าแข่งขันโชว์ความสามารถอย่างเต็มที่และได้แชมป์2สมัยนะครับยังไงถึงแม้วันนี้จะหยุดตำแหน่งแชมป์ลงไปก็ยังมีเงินรางวัลสะสมอยู่ที่ 35,000 บาทแต่กติกาก็ต้องเป็นกติกานะครับเตรียมตัวให้พร้อมครับแป้งมาได้เลยครับโอ้โหสัปดาห์นี้สุภาพสตรีโดนแป้งหมดเลยเอาละครับอ่ะเชิญน้องปื้มด้านล่างเลยครับยินดีกับแชมป์สมัยแรกนะครับน้องปื้มรับเงินรางวัลสะสมไปก่อนเลย 10,000 บาทแชมป์ประจำสัปดาห์คนใหม่พร้อมอยู่แล้วแน่นอนครับทีมเซียนลูกทุ่งไอดอลของเราก็พร้อมอยู่แล้วเช่นกันสัปดาห์นี้จะมีใครกันบ้างไปพบกันเลยครับกติการอบแชมป์คนแชมป์แชมป์ประจำสัปดาห์จะมีโอกาสสะสมเงินรางวัลได้ง่ายขึ้นโดยแชมป์ประจำสัปดาห์จะต้องเลือกเงินรางวัลที่ต้องการสะสมซึ่งมูลค่าของเงินรางวัลจะขึ้นอยู่กับความท้าทายของเซียนลูกทุ่งไอดอลและโจทย์เพลงที่ได้รับคนแรกประจำสัปดาห์นี้นะครับคือนักร้องเสียงหวานพึ่งพรทิพย์ครับคนต่อไปเซียนไร้พ่ายแบมธนวัฒน์นักร้องเสียงแน่นชบาก้าวรุ่งนภัสสรและคนสุดท้ายประจำสัปดาห์นี้คือแชมป์ลูกทุ่งไอดอลซีซั่น2เขตศิริสิทธิ์ครับแชมป์ประจำสัปดาห์สมัยแรกของเราปลื้มนะครับคุณมีโอกาสสะสมเงินรางวัลเพิ่มขึ้นนะครับแต่เงินรางวัลนี่อยู่ที่แล้วแต่คุณจะเลือกเลยมีตั้งแต่ 5,000 10,000 15,000 บาทและสูงสุด 20,000 บาทเงินรางวัลนี้ขึ้นอยู่กับความท้าทายของโจทย์เพลงและเซียนลูกทุ่งไอดอลที่คุณจะต้องเจออยู่ที่ปลื้มนะครับจะเลือกเงินรางวัลมูลค่าเท่าไหร่ครับ 20,000 20,000 ไปเลยเอา 20,000 ไปเลย 20,000 ไปเลยไหนๆก็มาแล้ว 20,000 20,000 ไป 20,000 20,000 20,000 อยู่ที่ปลื้มนะครับจะเลือกเงินรางวัลมูลค่าเท่าไหร่ครับ20,000 20,000 ไปเลยเอา 20,000 ไปเลย 20,000 ไปเลยไหนๆก็มาแล้วเอา 20,000 นะแบมมา 20,000 แบมมาอยากเจอแบม 20,000 ปื้มเลือกเงินรางวัลที่ 15,000 ครับ 15,000 บาทครับ
ว่าแต่ 15,000 บาทจะอยู่ที่ใครกันนะนี่พึ่งแบมชบาแก้วหรือเขตเราไปลุ้นกันเลยครับแบม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  15,000 น่าจะแบมต้อนรับแชมป์ประจำสัปดาห์สมัยแรกด้วยแชมป์ลูกทุ่งไอดอลซีซั่น2เลยนะฮะเขตครับพร้อมไหมฮะพร้อมครับผมงั้นเชิญเขตด้านล่างเลยครับโอ้โหเลือก 15,000 บาทความรู้สึกเป็นยังไงปื้มพอรู้ว่าเป็นเขตเขาอ่อนครับเขาอ่อนเลยครับผมโอ้โหเอาเขตรู้สึกยังไงบ้างแค่อยากจะมาแบบแก้ตัวจากคราวที่แล้วครับผมคราวที่แล้วพลาดไปใช่ครับผมไปโดนแป้งแบบนี้เอาละสิอยู่ที่โจทย์เพลงของทั้งสองคนแล้วมาลุ้นกันครับโจทย์เพลงของปลื้มแชมป์สมัยแรกจะเป็นเพลงอะไรครับของมั่นเป็นของขวัญเป็นยังไงบ้างปลื้มเงียบเลยใจครับเงียบเลยตอนนี้ตกใจเลยครับใจสั่นมากตอนนี้ครับทำไมครับเพราะว่าเพลงของมันเป็นของขวัญเป็นบทเพลงลูกทุ่งอีสานครับซึ่งผมเป็นคนชลบุรีครับผมก็เลยกลัวเรื่องสำเนียงครับผมนี่เพลงของแชมป์สมัยแรกมาดูเพลงของเซียนลูกทุ่งไอดอลดีกว่าเคศิรสิทธิ์จะได้เพลงอะไรครับเพลงของเคคือริมฝั่งหนองหานครับเป็นยังไงบ้างครับก็เป็นบทเพลงที่เคยฟังแล้วก็เคยร้องครับแต่ยังไม่เคยนำมาร้องประกวดบนเวทีสักครั้งเลยครับเคยฟังเคยร้องแบบทั่วไปใช่ครับก็ถือเป็นการเปิดซิงครับผมโอ้โหเปิดซิงประกวดครั้งแรกเลยต่างหนักใจกันทั้งสองฝ่ายมาถามความเห็นกรรมการดีกว่าไปเอกครับเพลงนี้กับเพลงโน้นเพลงโน้นและก็เพลงนี้เสมอกันความยากของเพลงเท่ากันความยากแต่ว่าทางนี้คือทางหวานเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่น่าจะไกลกับน้องปลื้มส่วนทางนี้พลังเสียงซึ่งก็ไม่น่าจะไกลกับเขตอันนี้บอกว่ามีลุ้นแน่นอนครับแน่นอนครับรอบแชมป์คนแชมป์แบบนี้จะเป็นคิวของแชมป์สมัยแรกต้องพิสูจน์ความสามารถก่อนถึงเวลาแล้วครับที่ปลื้มพงษ์รวิชจะต้องพิสูจน์ความเป็นลูกทุ่งไอดอลแชมป์คนแชมป์กับบทเพลงของมั่นเป็นของขวัญเชิญรับฟังครับเส้นนี้เก็บเงิน3ปีจึงได้ซื้อมาเก็บไว้เพื่อเป็นของมั่นผู้สาวฮอดวันสัญญาลางานกลับมาบ้านเฮาน้ำตาพังเหงาหูข่าวว่าน้องแต่งงานหัวใจสะท้านอ้ายมาบ่ทันใจเจ้าสัญญาหาเขาจบตอนน้องเขาพาควันอ้ายกลืนน้ำตาเข้ามาเป็นแขกช่วยงานสร้อยที่เตรียมมันพอมาเป็นของขวัญแทนใจหากพกลาใส่เก็บไว้ให้ลูกเด้อล่ะมาเขาใหญ่มาบอกว่าคุณลุงมอบให้อายเสียหักแล้วอย่าให้เสียความตั้งใจยิ้มรับของขวัญคนพ่ายก่อนลาใจไปชั่วชีวิตทองเส้นนี้
บ่มีสิทธิ์เป็นของมันมอบเป็นของขวัญช่วยงานแล้วอ้ายสินีกระเป๋าหนึ่งใบกลับไปสู้งานอีกทีจากบ้านวันนี้อ้ายบ่มีน้องยืนส่งทางสร้อยทองเส้นนี้บ่มีสิทธิ์เป็นของมันเป็นของขวัญช่วยงานแล้วอ้ายสินีกระเป๋าหนึ่งใบกลับไปสู้งานอีกทีจากบ้านวันนี้อ้ายบ่มีน้องยืนส่งทางจบลงไปแล้วครับกับเพลงของมั่นเป็นของขวัญ นะครับจากปลื้มพงษ์รวิชแชมป์สมัยแรกเป็นยังไงบ้างร้องเพลงนี้จบไปแล้วก็ยังตื่นเต้นอยู่เลยครับเพราะว่าตื่นเต้นจากฟังคำคอมเมนต์ครับผมเออรู้สึกเกรงๆหน่อยไหมเกรงครับผมตอนนี้เกรงเพราะว่าเพลงนี้คือก็คือเคยร้องตามงานครับแต่ไม่เคยนำมาร้องจริงจังไม่เคยมาร้องประกวดแบบนี้เลยใช่ครับเอาละสินี่คือร้องประกวดครั้งแรกป้าเอกฟังแล้วเป็นยังไงครับคือเสียงน่ะไม่ติดแต่ว่าสำเนียงมันบ่ไปเด้อล่ะเพราะว่าจริงๆเพลงนี้คือถ้าเป็นเพลงทางใต้อ่ะคุณเอกครับมันจะมีเพลงใต้ที่ร้องด้วยภาษาใต้แต่สำเนียงภาคกลางอันนี้ก็เช่นกันอันนี้เป็นเพลงที่ร้องภาคกลางแต่ว่าใส่สำเนียงภาษาอีสานเข้าไปมันก็เลยทำให้ปลื้มรู้สึกว่าประคองตัวเองไม่อยู่ในภาษาอีสานแทบจะทุกคำเลยลูกแต่ว่าสัดส่วนการร้องอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นยังไงก็ขอให้โชคดีแล้วกันลูกมาที่คุณฝนครับลืมโชคดีนะคือบางครั้งเราแบบถนัดอันเนี้ยเราก็ร้องแต่อันเนี้ยเราจะไม่มีโอกาสไปฝึกอย่างอื่นเลยอันนี้เหมือนทำให้เราได้ฝึกแต่เสียงปลื้มพี่ฝนชอบกับเพลงนี้นะเสียงนะความกระเสาหรือความเศร้าเพราะมากจุดที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขก็นั่นแหละไอ้ตรงสำเนียงแล้วก็ภาษาที่มันจะเพี้ยนๆปิ้นไปเยอะเหมือนกันปลื้มก็ต้องเอาไปพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงมีที่ให้แก้ไขแล้วก็มีที่ที่ดีมากๆเหมือนกันค่ะเป็นกำลังใจให้ครับปลื้มฟังคอมเมนต์สำหรับปลื้มกันไปแล้วคะแนนของปลื้มในรอบแชมป์คนแชมป์จะเป็นอย่างไรเชิญลงคะแนนได้เลยครับตอนนี้ให้น้องปื้มไปนั่งพักก่อนนะครับและเชิญเขตมาบนเวทีได้เลยครับเป็นยังไงบ้างฟังปื้มเขาร้องไปแล้วก็ถือว่าน้องร้องได้ดีครับในฐานะที่น้องไม่ใช่คนอีสานแต่น้องร้องได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งมากๆเลยครับแล้วเรายอมเขาไหมอ๋อในเมื่อมันเป็นถิ่นของผมภาษาของผมผมก็ต้องทวงเอามันขึ้นมาให้ได้ครับงั้นมาลุ้นกันว่าเขตศิรสิทธิ์จะสามารถรักษาศักดิ์ศรีทีมลูกทุ่งไอดอลเอาไว้ได้หรือไม่ในรอบแชมป์โค่นแชมป์กับบทเพลงริมฝั่งหนองหานเชิญรับฟังครับทางพุ่งนองหาอ้ายนั่งเบิ่งฟ้า
คือทอดแก้วตาเจ้าไปสิเลิพระธาตุเทิงทุ่มถามข่าวหูผ่านบ้านเฮายังคอยเสมอใจเข้มคือเกลือแทบอดน้องสาฝนโปรยจากฟ้าเมื่อน้ำตาไหลในใจของอายเป็นห่วงคนใกล้บ่มีข่าวคราวน้ำหลากน้องหานฟูงปลาชวนกันพาลอยลงลำเปล่าดังใจผู้สาวที่ไปวังวังอายบ่แม่นพาแดงบ่มีมนต์แต่งไปอ้อนไปว้าวคนลืมคราวคืดอดความหลังย่านผู้เขียวใบมนไปลงคำวอนของคนมีตังย่านเขาเด็ดน้ำไปใส่ต้มยำฟ้างามยามแรงข้างทุ่งนองหางเป็นสีโศกโศกส่งใจกับนกไปบอกคนงามเจ้าสีนานวลของอายคันบ่ลืมเลยหักและถอยคำอยากให้กลับลำคืนคุ้นน้องข้าคนลืมคราวคือทอดความหลังย่างผู้เขียวใบมนไปลงคำวอนของคนมีตังย่างเขาเด็ดนั่งไปใส่ต้มยำฟ้างามยามแรงข้างทุ่งนองหางเป็นสีโศกโศกส่งใจกับนกไปบอกคนงามเจ้าสีนานวลของอายคันบ่ลืมเลยหักและถอยคำอยากให้กลับลำคืนทุ่งน้องหาจบลงไปแล้วครับกับเพลงริมฝั่งหนองหานจากเขตศิรสิทธิ์นะครับเสียงทีมลูกทุ่งไอดอลของเราเป็นยังไงบ้างพอใจกับการร้องครั้งนี้ไหมครับก็พอใจในระดับหนึ่งครับมาฟังความเห็นจากพี่รุ่งกันก่อนครับสำเนียงนี่ไม่ติเลยสำเนียงได้อยู่แล้วแต่มันมีอาการแบบมันน่าจะสำหรับพี่นะมันน่าจะหยอดได้อีกอะหยอดอารมณ์อะไรมันเหมือนรีบๆไปอะมันก็เลยดูเพลงมันเหมือนแข็งๆไว้หน่อยอยากได้สุดกว่านี้มันยังกักพี่อยู่นะนะครับแต่ก็ในสไตล์ของเขตเนี่ยก็ถือว่ายอดเยี่ยมอ่ะแต่ว่ามันยังแบบอยากได้อีกอะไรเงี้ยครับมาที่คุณฝนครับฝนว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบพอกันเลยทางนี้ก็ไม่ถนัดสำเนียงอีสานทางนี้พี่ฝนว่าเขตก็ไม่ถนัดแนวนี้มากเหมือนกันแต่แค่คำอีสานเขาได้เท่านั้นเองเขตไม่เถียงใช่ไหมเขตไม่ถนัดเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นกำไรอีกเหมือนกันว่าเขตต้องไปฝึกเพลงอย่างนี้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูคะแนนกันค่ะซึ่งบอกเลยว่ามีสิทธิ์โอ้โหเอาละสิคอมเมนต์สูสีแบบนี้คะแนนของเขตศิรสิทธิ์จะเป็นอย่างไรเชิญทั้ง3ท่านลงคะแนนเลยครับอายบ่แม่นผ้าแดงบ่มีมนต์แต่งไปอ้อนไปเว้าให้คนลืมคราวคือทอดความหลังทองเส
เส้นนี้เก็บเงินสามปีจึงได้ตอนนี้นะครับเราต้องมาลุ้นกันแล้วครับว่าในรอบแชมป์โค่นแชมป์นะครับแชมป์ประจำสัปดาห์สมัยแรกน้องปลื้มนะครับจะสามารถโค่นแชมป์ลูกทุ่งไอดอลเขตศิรสิทธิ์ได้หรือไม่และผลการแข่งขันในรอบแชมป์โค่นแชมป์ออกมาแล้วผลก็คือผู้ชนะในรอบแชมป์คนแชมป์คือเขตศิรสิทธิ์ครับชนะไป270คะแนนครับเฉือนปลื้มไป1คะแนนเท่านั้นปลื้ม269โอ้โหนี่หันไปมองคณะกรรมการนี่ตัดสินกันแบบเฉียดกันแค่คะแนนเดียวเท่านั้นเองค่ะยินดีกับเขตด้วยนะฮะทวงศักดิ์ศรีแชมป์ลูกทุ่งไอดอลกลับคืนมาได้และแน่นอนผู้แพ้ในรอบแชมป์ก้นแชมป์ปลื้มต้องโดนแป้งพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแป้งมาเลยครับแม่ดูรับน้องเหลือเกินนะลงมาเยอะเลยทีเดียวเชิญทั้งสองท่านลงมาด้านล่างเลยครับเป็นยังไงบ้างความรู้สึกตอนนี้สำหรับปลื้มฉุนครับฮะฉุนเรียกว่าหอมดีกว่าอาจจะหอมเกินไปแต่ถือว่านี่การโค่นแชมป์สมัยแรกอาจจะพลาดไปแต่ก็ถือว่าสูสีมากๆทีเดียวเฉือนกันแค่1คะแนนเท่านั้นมีอะไรอยากจะบอกเขตเขาไหมก็ดีใจกับพี่เขตด้วยครับผมแล้วก็ส่วนตัวผมก็เพลงที่ไม่ถนัดก็จะไปฝึกซ้อมครับไม่ว่าจะเป็นแนวเพลงลูกทุ่งหรือว่าแนวเพลงไหนๆก็ตามก็จะไปฝึกร้องทุกแนวครับเพราะเราเป็นนักร้องเราต้องร้องได้หลากหลายแนวครับเป็นไงบ้างเขตนี่คุณเฉือนก็ไปคะแนนเดียวเท่านั้นนะก็โล่งใจครับผมคือต้องบอกครับคือต้องบอกว่าอย่างที่พี่ฝนแล้วก็ป๋าบอกครับคือมันเป็นเพลงอีสานก็จริงครับแต่มันไม่ใช่แนวเพลงที่เราถนัดที่สุดจากนี้ไปก็จะพยายามฝึกฝนแนวนี้ให้มากยิ่งขึ้นครับผมให้สมความเป็นลูกทุ่งไอดอลและในซีซั่นนี้แชมป์มันต้องโค่นแชมป์ขนาดนี้นี่ถือได้ว่าสนุกสนานกันเลยทีเดียวถึงแม้วันนี้ปลื้มจะโค่นแชมป์ลงไม่ได้ยังไงแชมป์สมัยแรกมีเงินรางวัลสะสม 10,000 บาทและสัปดาห์หน้านะครับเราก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าปลื้มนะครับจะสามารถรักษาแชมป์ประจำสัปดาห์เอาไว้ได้หรือไม่แต่วันนี้นะครับผมมีความสนุกที่ไม่ต้องรอถึงอาทิตย์หน้าหลังจบรายการท่านผู้ชมสามารถติดตามชมเบื้องหลังสนุกๆกับรายการลูกทุ่งไอดอลตะลุยกองได้ทาง Facebook Fanpage ลูกทุ่งไอดอลและ YouTube Sense Entertainmentและกลับมาพบกันได้ใหม่นะครับกับอาณาจักรแห่งศักดิ์ศรีเพื่อค้นหาดาวรุ่งลูกทุ่งแท้เพราะนี่คือลูกทุ่งไอดอลแชมป์โค่นแชมป์วันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับหน้ามาลุ้นกับแชมป์คนใหม่อย่างปื้มพงษ์รวิชจะสามารถรักษาตำแหน่งแชมป์เอาไว้ได้หรือไม่ฉันทูลให้เธอแล้วทุกสิ่งแม้ความสาวสุดเพลิดเพลินที่ยิ่งห่วงห่วงก็ถูกเธอลวงหลอกทำลายสิบนิ้วพนมแล้วผมลงกราบขอบารมีไหว้ครูนางดีไหว้ครูนรานี่แหละบ้านนาไม่มีประปาน้ำกลั่นไม่มีสวรรค์แสงสีเหมือนเมืองบางกอกดินแต่กระแหงต้นใบไม้เฉาแห้งแรงไม่มีรักษาสัตว์ ENFP ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัตว์ ENFP ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัตว์ENFPใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัตว์ENSE ก็พวกเรานั้นทำรายการ
ซนติวียะยะเซนติวียะเซนติวียะยะเซนติวียะเซนติวียะยะ